silhouettelab.com นะครับเพื่อหา OMA ไฟล์จะเป็นไฟล์เชฟทั้งหมดนะครับทั้งรุ่นกรอบเต็มกรอบเจาะกรอบครึ่งทุกเชฟของแว่นยี่ห้อ silhouette สามารถดาวน์โหลดและเอาไปเข้าเครื่องMr. Blue ได้สมมติว่าเราจะเอาเป็นเชฟอันนี้รวมถึงเชฟของ Adidas ด้วยซึ่งเป็นแบรนด์ในเป็นแบรนด์ที่ Silhouette ผลิตนะครับเชฟนี้ดาวน์โหลดเสร็จแล้วนำไฟล์ที่ได้เข้าสู่แฟลชไดรฟ์นะครับที่เตรียมไว้ในโฟลเดอร์ของ Mr. Blue ที่เขา create ตัวฟอร์แมตไปแล้วนะครับนำแฟลชไดรฟ์ที่เซฟไฟล์ OMA ไว้แล้วนะครับไปใส่ที่ SC box ทีนี้ transfer นะครับจากอันนี้อันนี้อยู่ในโฟลเดอร์ที่เราเซฟไว้นะครับเซฟไว้2แพทเทิร์นที่โหลดมาจากเน็ตนะครับเสร็จแล้วโหลดสมมุติเชฟนี่แล้วกันทีนี้ไฟล์ OMA ที่เราโหลดมาจาก silhouettelab.com นั้นก็จะขึ้นมาในนี้มีทั้งตัวเชฟแล้วก็รูเจาะในแต่ละรุ่นนะครับอันนี้ผมก๊อปปี้มาแค่2รุ่นก่อนก็มาถึงหน้าเมนูปกตินะครับปกติเราจะต้องก๊อปปี้ตรงแพทเทิร์นต้องครีเอทแพทเทิร์นด้วยการวางแพทเทิร์นบล็อกหรือจะเป็นพวกเฟรมหรือจะเป็นพวกเชฟตรงนี้ซึ่งอีกวิธีหนึ่งคือเราเอาไฟล์ OMA จากผู้ผลิตเองมาก็ได้นะครับเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปก็เป็นขั้นตอนตามปกติคือการเซตติ้งจุดโฟกัสตาปิดความสูงแล้วก็วางโฟกัสค่าสายตาอะไรให้เรียบร้อยก่อนที่จะเข้าสู่เอจจิ้งต่อไป